สวัสดีครับชาว KFC นะครับกิจทีวีแฟนคลับคอมผมเอ๋อเลยค้างโอเควันนี้ก็ซัดซะหน่อยนะครับด่าน426นะครับไม่เล่นสักทีนะครับด่านธรรมดาเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราน่าจะผ่านแล้วแหละไม่น่าจะยากมากนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับมีตัววิ่งชนไปตัวนึงแล้วก็คือจางเฟยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สแปมทุกอย่างนะครับที่เรามีอยู่นะครับประมาณนั้นแหละเอาอุ้มกับเทียนมาครับธรรมะทาธรรมะอัดเอาดิอุ๊ยลืมไปว่าโอ้โหแม่งโดนตบ2ทีตายว่ะมึงไปทีดิไปลองดูดิโอ้ตอนนี้ไซโอเพื่อนมาตีต่อเอาตัวบัฟมาให้หมดนะครับซุปเปอร์กายต่อนะครับโอ้สนะใส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 ไม่มีออโต้นี่มันลำบากจริงต้องใช้เมาส์กดเฮ้ยโอ้ไม่ทำไมมันถึงจังวะสูตรเดิมเพิ่มเติมคือความถึกโหเหลือตัวเล็กนิดเดียวหมดทุกตัวเลยเหวไปเยอะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยแพ้เหรอแม่เจ้าผมต้องเล่นแบบไหนเนี่ยถึงชนะนึกว่าเพื่อนมาแล้วชนะแล้วเนี่ยโหไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดทำไมศัตรูมันถึกจังโอ้ศัตรูถึกสุดฟุดอ่ะเออของเราเยอะขนาดนี้ยังสู้ไม่ได้เหรอแม่เจ้าเรามีทั้งเก่งในอุลตร้ามงอุลตร้าแมนมาช่วยนั่นเนี่ยโอ้โหแตกจนได้ไม่จะสู้ไม่ได้แล้วโอ้โหกว่าถึงด่าน444เนี่ยสู้ได้ไหมวะเนี่ยอ่ะโอเค large controller อยากให้พี่เล่นเกมผีเหรอหลังๆนี้มันมีเกมผีใหม่นะครับชื่อว่าเกม SCP นะครับก็น่าจะน่ากลัวแต่ผมไม่กล้าเล่นผมดูคนเล่นแล้วผมไม่เล่นดีกว่ากลัวเกมผีไม่อยากเล่นอ่ะเก่งบ้าอะไรตัวมันดีเฉยนะไม่งั้นก็ไม่ผ่านหรอกนะถ้าตัวอ่อนผมก็น่าไม่น่าจะผ่านได้นะมาเราเกลียดมากเลยใช้ออโต้ไม่ได้เนี่ยนะครับมาไซโกแกลชัสเรียบร้อยไหมวิ่งวิ่งเร็วขึ้นแหมจริงมอนอ่อนมากนะอ่อนจนแต่ละตัวผมสามารถตีได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเรียบร้อยชนะละตึ้นๆโอเคเดี๋ยวผมก็ไปชั้น50ครับรอแป๊บครับรอแป๊บผมจะเล่นหอคอยยาวๆเลยวันนี้เพราะว่าคนนกก็มีพอสมควรนะ ตอนนี้ก็เก็บ ตอนนี้ก็เก็บลิงอยู่นะครับใกล้ละนะครับใกล้ละใกล้ละอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผมว่าผมน่าจะได้ไฮเปอร์ลิงนะมา ตอนนี้ก็เก็บตรงนี้ไปก่อนมีตัวไก่นะครับแฟรงกี้น่าจะเป็นไก่ปะมันน่าจะเป็นไก่ปะนะครับแล้วก็มีไอ้หมูป่านะอุดอุดแต่จริงมันเป็นออก แล้วก็มีไอ้เซนทารอสนะครับเซนทารอสเซนทรอลนะครับเซนทรอลนี่ก็เป็นแฟรี่ควีนคาร่าสุดท้ายนี่เป็นบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสมุทรนะครับตรงที่ยิงตรงนี้ได้เป็นผีเสื้อสมุทรนะแล้วตรงนี้เป็นแฟรี่แต่ว่าก็นั่นแหละเก็บสักพักนึงอ่ะผมว่าวันละชุดอ่ะพอดีเลยประมาณ5วันพอดีนะครับเฮ้ยเล่นอยู่แล้วนะครับ Battle Cat เมื่อก่อนมงโหดสุด8ดาวธรรมดาตอนนี้เหรอมงกากสุดคือมงแบบเป็นตัวที่แบบไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ตัวที่เก่งเมื่อปี2ปีก่อนตอนนี้คือเน่าทุกตัวนะพูดง่ายๆประมาณนั้นแหละนะเน่าทุกตัวพูดได้เลยนะว่าเน่าทุกตัวดูทีมเพื่อนหน่อยใจเย็นนี่ผมดูบ่อยขนาดไหนเลยเอสุใส่รังแกผมใน PVP หน่อยทำไมพวกคุณเป็นคนแบบนี้วะซาดิสเล็กน้อยครับเขาเรียกเป็นคนไร SM ครับรังแกผมหน่อยเฮ้ยแต่ละคนโอ้น่าสงสารเลยมงมีดีแค่ไปย่อยในห้องทดลองมึงผ่านมาได้ยังไงตัวเดียวก็เหลือแล้อันนี้ไปช่วยช่วยช่วยโอ้เรียบร้อยชนะโอ้สบายโอ้เมื่อไหร่ถึงด่าน50วะเนี่ยสักพักก็ตอนนี้คิดจะปั้นตัวไหนก็คงเป็นต้องเป็นตัวลิงแหละนะครับตอนนี้แล้วก็จางเฟยอย่างแล้วนะครับเพราะว่าจางเฟยมันคือตัวแท้งผมแต่ผมอยากได้แท้งอีกตัวเหมือนผมมีแท้งอีกตัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมมองตัวไหนตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีนะครับในการลุยนะครับในการเป็นตัวแท้งนะครับผมเพิ่งรู้ว่าผมมีตัวนี้ไม่รู้มีตอนไหน เดี๋ยวผ่านด่าน20ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีของดีดีครับไม่ได้ดูนาน5ปีสวัสดีครับรันคุงมึงมากูรอมึงหมดทุกช่องมึงมาตรงไหนมึงโดนกูแน่มาแล้วสับสับมาดิมาดิครับอย่ากระโดดอ้าวแม่งโดนทีเดียวตายออนจินๆบอส defeated อ้าวได้สเปเชียลโอ้เฟเธอร์เชสได้ตอนนี้เลยเหรอโอ้โหเยี่ยมโอ้โหแบบนี้ไปเก็บกันไปเก็บตัวจุติเลยได้ซะเยอะนะครับก็ที่ผมบอกนะครับว่าผมจะปั้นตัวไหนต่อไปนะครับมันมีตัวนึงอ่ะที่ผมสนใจนะครับก็คือตัวมาชูชิมาซูชิอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยๆๆไอ้เนี้ยฟิชชีฟิชชูเนี่ยตัวเนี้ยฟิชชูเนี่ยผมว่าผมน่าจะปั้นเป็นตัวแท้งตัวที่2ของผมนะครับคือผมคิดว่านะครับต่อไปผมอาจจะเล่นสายสะท้อนไปเลยนะครับคือจางเฟยเนี่ยมันก็สะท้อนนะมันก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ตัวนี้มันก็บัฟสะท้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันสะท้อนของสะท้อนนะคือแบบสะท้อนสะท้อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับนอกจากสกิลฮิตเรทเพิ่ม 35% แล้วนะมันจะมีอย่างที่สำคัญมากเลยคือดีบัฟอันนี้นะครับที่ดีบัฟศัตรูนะครับ enemy attack ลบ 90% ทำให้ศัตรูตีเบาลง 90% นะคือแบบโคตรโกงอ่ะเนี่ยผมว่าตัวนี้วิ่งชน2ตัวเนี่ย PVP น่าจะไปไกลได้นะครับเนี่ยตัวนี้แหละฟิชชูนะครับคิดว่าไงเห็ดเหรอเห็ดผมยังไม่ได้ปั้นนะครับผมยังไม่ได้ปั้นแต่ตัวนี้มันก็ล้างอมตะแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผมก็เลยไม่ต้องการเห็ดต้องการไปทำไมเห็ดเอาตัวนี้ดีกว่าก็ยิงจากระยะไกลนะครับเห็ดมันก็ดีแต่มันก็มีตัวอื่นที่มันล้างมาตะได้หลายตัวอยู่ไหมเหรอก็เข้าใจอยู่ว่าล้างมาตะล้างบัฟศัตรูด้วยมันล้างบัฟศัตรูแล้วก็สตันด้วยเว้ยก็ดีคือมีหลายตัวมากที่ล้างมาตะล้างบัฟศัตรูเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ
ตัวนี้ดีด้วยได้ HP 300นะครับแปลว่าเนี่ยโหดูนี่ได้ HP 400นะครับคือนอกจากสะท้อนเรา HP เราเพิ่มไป400คือแบบโคตรมหาถึกเลยคือต้องการแบบเนี้ยเออต้องการแบบเนี้ยสายสะท้อนนะครับมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆได้ในอนาคตน่าจะนะคิดอย่างเงี้ยนะฟิชชูอิเมะเห็ดดีกว่าเป็ดโหดครับเออเป็ดเอาอยู่แล้วล่ะเป็ดคงไม่ทิ้งหรอกตัวตีหลักของเรานะเป็ดคงไม่ทิ้งตัวตีหลักของผมอยู่แล้วนะครับไปต่อกันเออเห็ดมันล้างมาตะบกสตันเออดีจริงดีจริงเดี๋ยวมาปั้นทีละตัวนะใจเย็นอย่างน้อยผมต้องปั้นให้เป็นไฮเปอร์ก่อนทุกตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเลือกว่าจะไปตัวไหนดีนะครับไม่น่าจะยากมากไซโคแคชเชสชอบท่าชื่อท่ามันมากเลยอ่ะฟันไปวิ่งกลับมาจางเฟยมึงฟันแล้วก็วิ่งกลับมาโหยังมีคนเล่นเกมเสร็จผงเสร็จทีให้ผมอยู่เหรอทำไมมึงช่วยไม่เสร็จสักทีวะกูรอนานแล้วเนี่ยแทบไททันโอ้เมื่อยนิ้วถ้าเล่นในคอมยิ่งคลิกมือตายพอดีกูคือจะปล่อยมันเป็นพาสซีฟก็ได้นะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเกมแท็บไททันเนี่ยมันต้องกดเพื่อที่จะผ่านด่านไม่งั้นผ่านยากนะไม่งั้นมันจะผ่านช้าพูดง่ายไม่เล่นละอินฟินิตี้ทาวเวอร์ไปเล่นจุติดีกว่าเก็บตัวทำไฮเปอร์กันเดี๋ยวดูกันมีแบบไหนบ้างแฟรี่ผีเสื้อสมุทรไก่หมูป่าเซนทรัลแฟรี่ผีเสื้อสมุทรไก่หมูป่าเซนทรัลมีสักตัววะอ้าวไม่มีสักตัวเลยหายเออมูสามีทั้ง5ตัวโอ้ยเซ็งมากโอ้จะมาเก็บเดี๋ยวนะชั่วโมงต่อไปค่อยเก็บโอ้มีคนโดนหลอกด้วยเมื่อวานนะครับว่าผมปิดสตรีมละสวัสดีครับปิดผ้าเสียงใหญ่นะครับเสียงคุณใหญ่จริงเปล่าไหนลองดูสิด่านแบบนี้ผมชอบนะรวดเดียวจบนะง่ายๆด้วยมือเราพอมันจะยากช่วงด่าน40ขึ้นนะครับแต่40ขึ้นจะเริ่มยากละนะครับไม่ใช่ไม่ชนะนะแต่ว่ามันจะยากที่ได้ของครบนะครับเพราะตัวที่ใช้อยู่เนี่ยคือแบบเก่งแล้วอ่ะเออแบบเก่งแล้วอ่ะโอ้โหแม่งผ่านมาเร็วมากเลยลูกโอเคบัฟครับยิงไปดอกหนึ่งสิโอ้โหมาเร็วจัดผ่านไป2ตัวแล้วเอ้ยมีอมตะด้วยเหรอศัตรูมันมีอมตะได้ไงชีวิตคนเรามันไม่เป็นอมตะนะเว้ยอ่ะชนะเสีย 2,000 คนนกเพราะครัชตัวเดียว ผมว่าครับผมก็จะเสียประมาณนั้นแหละนะคิดดูละก็น่าจะเยอะเหมือนกัน พี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่าที่จริงๆผมอายุ18นะไม่เชื่อดูหน้าผมสิสิวก็เยอะอยู่เลยนะครับยังไม่แก่นะสิวเยอะ
ีผมหน่อยเมทิโอดัสโอ้ยเราต้องอย่ารีบนะครับเดี๋ยวตัวเรามันจะไปถึงฝั่งฝันหมดซะก่อนนะมึงเดินช้าๆก็ได้ไปดิไปดิจางเฟยก็วิ่งซะเร็วเลยตายละชนะจะไป PVP ดีกว่า18บวก20ใช่ไหมครับพี่คืออะไรวะ18บวก20ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่อายุผมไม่แก่ขนาดนั้นไอ้พวกคุณเนี่ยคิดว่าผมเป็นอะไรกันแน่เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์ว่ายังไงนะครับโอ้โหยังมีชนะได้วะไม่รู้ว่าชนะได้ยังไงเหมือนกันงงๆบางทีนะแต่ว่าเราไปตีกันเถอะช่วงนี้อยากตีใครสักคนโอ้โหสู้ได้ไหมวะเหมือนจะสู้ได้คนไทยก็ต้องตบหน่อยละ AI สู้กับหัวสมองคนเราจะสู้ได้ไหมผมก็กลัวอยู่นะจริงๆ Guardian มาบูเลยเฮาจางเฟยลูกบูบัฟมาบัฟมาบูมาโอ้โหจางเฟยเราอย่างถึกไม่กลัวอยู่แล้วแบบฟรีดมันโอ้โหฮันเดอร์สตอร์มวะโอ้ตายหมดไหมได้อยู่เรามีพลังแห่งเงินตราวาสนาส่ง yes มีเพื่อนช่วยไงขอคอยตรงกับนาทีเลยมีแต่คนช่างสังเกตนะเนี่ยโอเคอุลตร้าแมนทาโร่สู้ได้ไหมวะน่าจะสู้ได้วะต้องลองไหมไม่ลองไม่รู้ปาต้ามาปาตราปาตราที่มันแพตรานะมาจางเฟยกับจางเฟยดิวะดูโอ้โหดูกันว่าใครเป็นใครโอ้โหว่าใครถึงกว่าใครดูสักก่อนบัฟมาดูสักก่อนตบตับตุบตับตุบตับโอ้โหยิงนอนย้อนนิงโอ้โหโดนพายุโอ้โหโดนลิซาร์ดอีกซุปเปอร์กายไปแล้วมาวิ่งเร็วแล้วไซโคทรัชสตัวบัฟหายจบทาโร่ครับทีก้าอุลตร้าแมนไม่ทาโร่อะทีก้าเออมันมีหลายตัวเกินอะผมจำได้แต่มันเป็นอุลตร้าแมนอะเออนั่นแหละชนะมา2ตาละเครียดพอแล้วใช่ไหมชนะเยอะๆไม่ค่อยดีนะกลัวตกเฮ้ยคนนี้น่าจะสู้ได้ส่วนใหญ่จะเจอคนไทยนะเดี๋ยวนี้แบบเลเวลต่ำๆอะจะเจอคนไทยเยอะนะสูงๆหน่อยต้องไปหาตีพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งมาอย่างเร็วแซดเรานึกว่าเราไปได้แล้วมันมายังไงวะเนี่ยโอเคมึงไม่รู้แล้วว่ากูเป็นใครโอ้โหไม่สู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้วะฟีดไปด้วยมาครับมาสิครับโอ้โหซุปเปอร์กายไม่ชนะด้วยเลขก็ชนะด้วยกลวะเอามันเฮาจางเฟยวิ่งนะรีบวิ่งครับรีบวิ่งจางเฟยชนะครับผมพี่ต้องมีติกิให้ได้ติกิคืออะไรครับกีตาร์คืออะไรติกิฮิเมะมันบัฟวิ่งหน้าป้อมเออใช่วิ่งเร็วจริงโหบัฟทีนี่โหวิ่งแบบฟ้าผ่าเลยฟืดอย่างเร็วนะชอบอยู่ไว้เคาน์เตอร์แอตแทคนะครับไม่สู้ได้ไหมตัวนี้โอ้โหเรา240ไม่สู้ตัวอะไรวะเนี่ยมิดเดิลสกูโอ้ญี่ปุ่นซัดหน่อยยัดซัดหน่อยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นต้องซัด
พี่ขึ้นโกไวจังเล่นมาเรื่อยๆนะมันก็ชนะมาเรื่อยๆแล้วงงๆเหมือนกันจางควยเราจะถึกขนาดไหนลองดูโอ้โหโอ้ยโดนพลังแห่งเงินครอบนำหรือเปล่าโอ้โหมันสู้ไม่ได้เลยว่ะอายุไปโอ้โหสู้ไม่ได้เลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะโหมันเก่งมากอ่ะทำไมสู้ไม่ได้เลยวะมันมีตัวอะไรวะเนี่ยผมนึกว่าผมแบบได้แล้วนะเนี่ยโอ้โหมันของเทพหรือว่าอะไรวะโอ้โหมันเก่งมากอ่ะไม่กระดิกเลยโอ้โหตายตายเลยวะแพ้เลยวะต้องไปดูตัวละสู้ไม่ได้ได้ไงวะเครียดเหมือนกันนะเนี่ยฮู้อะไรนะแม่ผมอายุ51ยังมีสิวขึ้นเลยเอาเหรอโอ้โหของ7ดาวเพียบนะตัวนี้ทำไมศัตรูมันก็เลเวลไม่ค่อยเท่าไหร่ทำไมมันเก่งจังวะโอ้โหแม่งตัวนี้สายชนนี่หว่าพลัง47ล้านไม่แปลกใจโอ้โหมีท่า HP บวก 300% สาดพลัง120ล้านแม่งโกงละแค่ตัวนี้ตัวเดียวผมก็เอาไม่ลงละหน้าแม่งไม่ตายทีตัวนี้ตัวเดียวก็เอาไม่ลงละทำไมมันไม่ทำไฮเปอร์วะได้ทั้ง 400% เสียดายโอเคช่างเถอะโอ้เก่งทุกตัวเลยวะมันเก่งทุกตัวเลยวะโอ้โหสาย HP โอ้โหแต่ละตัวแม่งเพิ่ม HP ทุกตัวเลยถึกมากถึกทุกตัวเอาไม่ลงจริงโอ้โห Cancel Visibility ด้วยดูวุ่นนี้ก่อนป๊าดโอ้โหนอกจากจะตีแรงแล้วคิแรงแล้วแม่งยังเพิ่ม HP โกงมากเลยของอันนี้โกงมากโอ้cancel enemy buff นายตายตรงนี้แหละโอ้ลด enemy attack speed 70% ลด enemy attack 50% อีเมะไม่ต้องพูดถึงรู้ละโอ้โหเฮ้ยแต่รองเท้านี้ไม่เคยเห็นเพิ่ม HP รองเท้าเพิ่ม HP จางเฟยบูทจางเฟยมึงไม่มีได้ไงวะมึงต้องติดมากับตัวมึงสิดาวินชีซัลลี่ป๊าดสาย HP จริงๆบักอันนี้โอ้โหแม่ง HP เยอะมากอะโกงมากเลยอะไม่โกงหรอกผมอ่อนเองเดือนหน้าพี่ก็โหดแล้วไอ้คิดมากใครพูดวะเนี่ยต้นโซเยอร์อะไรวะต้นซอยเยอะเหรอไม่โหดหรอกนะครับบอกตรงผมเดือนหน้าก็ยังไม่น่าโหดนะผมต้องทำอีกนานอะกว่าจะโหดเห็นตัวน้อยๆเนี่ยผมชอบตีแต่จริงแม่งบางคนแม่งโคตรเก่งอะนะครับแต่บางคนมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะตัวแบบธรรมดาแบบเนี้ยผมสู้สบายๆนะครับบัฟมาเรื่อยๆสบายๆแต่เหมือนมันมีตัวหนึ่งเทพผมจะไม่ใช้ของจะสู้ได้วะเนี่ยโอ้โหโดนรถเข็นที่เราตายหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรามีลิงเราก็มีจางเฟยด้วยไปโอ้โหสู้กันนานนะแพ้เพราะเป็ดตัวเดียวเลยตีแรงจัดเราก็มีเป็ดเหมือนกันเหรอวะแต่เราเป็ดฟ้ามันเป็ดแดงสบายน้องต้าพี่เป็นวิศวะอะไรล่ะครับวิศวะคนทำงานแหละนะครับทำไมต้องแยกเลยวะว่าต้องเป็นวิศวะอะไรโอ้พอละเหนื่อยใจอยากตีจุดตีแล้วเนี่ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่น Battlecat ต่อนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรอแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวผมไปกินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็มาไลฟ์ต่อนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ
ตอบตรงๆใน VC โอเคนะครับอินเทอร์เน็ตวิดีโอนะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับเพราะบางทีเล่นอยู่ก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรผมแบ่งจิตไม่ได้นะครับว่าแบ่งตาขวาดูเกมตาซ้ายดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยทำไม่ได้นะโอเคนะหัวสมองมีหัวเดียวนะครับโอเคนะครับอะไรนะพี่อ่านก็กรี๊ดแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับ and I see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย